สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฝนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักเกมที่มีชื่อว่าเกมกันชอนเคเปอร์เกมนี้นะคะจะเป็นเกม Roll and Write เล่นได้ตั้งแต่1คนถึง4คนเป็นอีก1เกมพัซเซิลที่ฝนชอบมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นกันค่ะเปิดกล่องมาก็จะเห็นแบบนี้ในกล่องจะมีกระดาษแบบนี้เป็นกระดาษที่ใช้ในการเล่นโหเหลือบางเฉียบเหลือน้อยมากคือจริงๆเขาจะให้มาแบบเป็นปึกใหญ่แต่นี่เล่นบ่อยมากกระดาษเลยเหลือน้อยวางกระดาษไว้ตรงนู้นก่อนแล้วก็มีลูกเต๋าอยู่6ลูกแบบนี้ปากกาแต่ว่าอันนี้เล่นบ่อยมากหมึกเลยหมดไปแล้วทิ้งไปเลยช่างมันมาดูวิธีการเล่นกันก่อนดีกว่าอย่างแรกให้เราแจกกระดาษอันนี้ให้กับผู้เล่นทุกคนเนาะอย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกม Roll and Write นะคะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำเมื่อเข้าเทิร์นก็คือการทอยลูกเต๋าอย่างแรกนะคะมาดูตรงนี้กันก่อนอันนี้จะเป็นจำนวนรอบที่เราเล่นกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นถ้าเราเล่นสูงสุด4คนก็จะเล่นเพียงแค่4รอบแล้วก็ถ้าเล่น1ถึง2คนจะเล่น6รอบ3คนเล่น5รอบแบบนี้ในแต่ละรอบให้เราผัดกันเป็น Active Player Active Player ทำอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติตาแรกเข้าเทิร์นของฝนให้การเลข1ตรงนี้เสร็จแล้วหยิบลูกเต๋าทั้งหมดมาทอยแบบนี้เลยพอทอยเสร็จแล้วให้เราเลือกลูกเต๋า1ลูกเพื่อมาเล่นสมมติเลือกสีฟ้าเสร็จแล้วดูหน้าเต๋านะเต๋าไหนที่มีเลขน้อยกว่าหน้านี้จะถูกเอาทิ้งแบบนี้เป็นต้นแล้ว3ลูกนี้จะถูกเอามาทอยใหม่ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าสมมติตาเมื่อกี้ฝนเลือกสีม่วงเลข1แบบนี้ทั้งหมดจะถูกเอามารีโรแต่เราเลือกสีฟ้าเนาะแบบนี้เราจะได้การในช่องสีฟ้าเสร็จแล้ว2ลูกนี้เอาทิ้งแล้วก็หยิบมากาใหม่ในกรณีนี้เหมือนกันถ้าเราเลือกเลข4เลข3จะถูกทิ้งไปแต่ถ้าสมมติเราอยากได้เลข6 2ลูกนี้จะถูกทิ้งไปเลยฉะนั้นกรณีนี้เราเลือกเลข4ดีกว่าเนาะแล้วก็3ทิ้งไปอันนี้ทอยได้อะไรก็บังคับเล่นอันนั้นแบบนี้เป็นต้นแปลว่าในเทิร์นนี้3ลูกนี้ของเราจะถูกเอามาเล่นส่วนลูกที่เหลือทำอะไรผู้เล่นที่เหลือทุกคนที่ไม่ใช่ Active Player จะมีสิทธิ์เลือก1ใน3ลูกนี้ไปเล่น wow. เลือกซ้ำกันก็ได้ไม่เป็นไรการเลือกเอามาเล่นหมายถึงอะไรเดี๋ยวมาดูในกระดาษกันในกระดาษนี้จะมี5โซน5สีตามลูกเต๋าเรามาดูโซนแรกกันเลยดีกว่าโซนแรกก็คือโซนสีเหลืองนะถ้าเราเลือกลูกเต๋าหน้าไหนมาเล่นให้เรากากบาทตรงเลขนั้นเช่นเราเลือกสีเหลืองเลข3มาให้เรากากบาทที่เลข3สีเหลืองจะกาอันนี้หรืออันนี้ก็ได้เรามาดูตัวอย่างอันที่กาไปแล้วอย่างเช่นเวลากาไปแล้วอ่ะพอเล่นเสร็จมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้กลับมาดูที่กระดาษเปล่าของเรานะเราเลือกเลข3สีเหลืองมากาที่เลข3ได้เลยต่อไปมาดูสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเวลาที่เรามาเล่นให้ดูหน้าแต้มของมันบวกกับสีขาวอย่างเช่นอันนี้บวกกันเราได้7ให้เราไปกาที่เลข7ต่อไปสีเขียวเนาะสีเขียวก็ยังเป็นการกบาทเหมือนกันให้เรากาจากซ้ายไปขวาตัวแรกมันจะเขียนว่ามากกว่าเท่ากับ1แปลว่าลูกเต๋าสีเขียวที่เราเลือกเอามากาตรงนี้เนี่ยจะต้องมีหน้ามากกว่าเท่ากับ1ซึ่งคือหน้าไหนก็ได้ต่อไปก็คือหน้า2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆมากกว่าเท่ากับ5หมายถึงเราใช้ลูกเต๋าได้แค่หน้า5กับหน้า6เท่านั้นต่อไปมาดูสีส้มกับสีม่วงกันบ้างสีส้มกับสีม่วงเนี่ยเราจะไม่ได้กาเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เราจะเขียนตัวเลขแทนอย่างเช่นถ้าสมมติเราเลือกสีส้มเลข3มาให้เราเขียนเลข3ตรงนี้สีส้มจะไม่มีข้อจำกัดอะไรให้เขียนเลขจากซ้ายไปขวาไล่ไปเรื่อยๆในสีส้มจะมีช่องพิเศษที่เขียนว่าคูณ2อยู่เวลาเอาลูกเต๋าหน้าไหนมาเขียนเนี่ยให้คูณ2ไปเลยอย่างเช่นถ้าเราใช้สีส้มเป็นเลข6สมมุติมันมาถึงตรงนี้แล้วก็ให้เราเขียนเลข12ไปเลยต่อไปเป็นสีม่วงสีม่วงก็เหมือนกับสีส้มตรงที่ว่าเราจะเขียนเลขเหมือนกันแต่ว่าสีม่วงจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานิดนึงซึ่งก็คือเลขถัดไปที่เขียนจะต้องมากกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าสมมุติเราเขียนเลขแรกเป็นเลข1เลขนี้เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่1 2 3 4 5 6แล้วแต่อ้าวแล้วถ้าสมมติเราเขียนเลข5ล่ะถ้ากลายเป็นเลข5แบบนี้เลขถัดไปจะต้องเป็นเลข6เท่านั้นแล้วในกรณีที่เลขนี้จบด้วยเลข6แล้วเลขถัดไปจะเป็นเลขอะไรก็ได้เพราะ6เหมือนเป็นการรีเซ็ตใหม่เพราะมันเลขสูงสุดแล้วอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นพอเราเล่นเสร็จภาพก็จะกาออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเรามาดูโบนัสกับการคิดแต้มกันบ้าง2อันนี้ขอเว้นไว้ก่อนนะ2อันนี้จะเป็นโบนัสแบบพิเศษโบนัสปกติเนี่ยถ้าเราได้เลยเราก็ต้องใช้เลยยกเว้น2อันที่หน้าตาแบบนี้เวลาเราได้ให้เราวงกลมมันไปก่อนพอจะใช้ค่อยขีดค่าอย่างอันนี้เป็นต้น
ข้อได้ก็วงกลมเฉยๆพอใช้ก็ขีดค่าทิ้งไปเลยอ่ะพอเข้าตาที่1เราจะได้อันนี้มาก็วงกลมทับอันนี้เนาะ1อันมาดูสีเหลืองกันบ้างสีเหลืองมันจะเหมือนบิงโกมีแนวตั้งกับแนวนอนเนาะแนวตั้งจะให้เราเป็นแต้ม10 14 16 20แล้วแต่แถวเสร็จแล้วแนวนอนแนวนอนอันนี้จะให้เรากากบาทสีฟ้าเลขไหนก็ได้อันนี้เขียนเลขสีที่สีส้มอันนี้คือการกากบาท x กาตรงไหนกาชิดซ้ายสุดเหมือนเดิมสีเขียวเราจะมีคอนดิชันว่าเราต้องกาจากซ้ายไปขวาถ้าเราได้นี้ปุ๊บดูเขียวเลยเรากาตรงไหนได้กาไปตรงนั้นเลยหมาป่าจะเป็นแต้มตอนจบเกมคิดยังไงเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงอันนี้บวก1ถ้าได้บวก1ก็มาใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าวิธีคิดแต้มก็คือนับตามจำนวนกากบาทที่เรากาได้ถ้าเรากาได้1อันก็1แต้มแต่ถ้าเรากาครบ11อันจะได้ไปเลย56แต้มนอกจากนั้นสีฟ้ายังมีโบนัสทั้งแนวตั้งแนวนอนอีกโบนัสแนวนอนอันนี้ก็คือเขียนเลข5ที่สีส้มกากบาทอะไรก็ได้ที่สีเหลืองอันนี้ได้รีโร1ทีอันนี้ได้กากบาทที่สีเขียวเขียนเลข6ที่สีม่วงหรืออันนี้คือ10บวก1ต่อไปสีเขียวอย่างที่บอกเรากาไล่จากซ้ายไปขวากาถึงไหนคะแนนจะอยู่ด้านบนอย่างกาได้แค่1อันก็1แต้มแต่ถ้ากามาจนสุดก็66แต้มเลยต่อไปมาดูที่สีส้มกันบ้างดีกว่าสีส้มอย่างที่บอกวิธีคิดแต้มง่ายมากเลยให้เราบวกเลขทั้งหมดที่เขียนอยู่ในนี้อย่างเช่นอันนี้เลขมีเท่าไหร่ก็บวกกันไปเลยสีม่วงก็เหมือนกันวิธีการคิดแต้มก็คือบวกกันไปเลยเวลาเราเขียนมาถึงตรงไหนเราจะได้โบนัสข้างล่างทันทีอย่างเช่นอันนี้เราจะได้สิทธิ์ในการรีโลพอได้ปุ๊บเอามาทดไว้ตรงนี้พอจะใช้ให้คิดค่าอันนี้คือกาสีเหลืองอะไรก็ได้ได้ปุ๊บกาทันทีอย่าลืมอันนี้กาสีฟ้าอะไรก็ได้หลายอันทุกคนดูซิมโบลแล้วน่าจะเข้าใจกันดีเนาะต่อไปขอกลับมาที่สัญลักษณ์2อันด้านบนบ้างดีกว่าว่าใช้กันตอนไหนอันแรกรีโลสิทธิ์การรีโลทุกคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราทอยลูกเต๋าเราจะมีสิทธิ์รีโลตามนี้ถ้าสมมติทอยแล้วในเทิร์นเราเองเราไม่พอใจเราขอรีโลใหม่ได้ก็แค่ขีดค่าสิทธิ์การรีโลทิ้งเสร็จแล้วก็รีโลได้เลยถามว่ารีโลได้กี่ลูกจะบังคับรีโลทั้งหมดที่คุณได้ทอยอย่างเช่นสมมติผมบอกผมเล่น2ลูกนี้มาแล้วลูกนี้เอาทิ้งแล้วตาเนี้ยเราทอย3ลูกทอยมาเฮ้ยไม่พอใจเราขอรีโลเราต้องรีโลใหม่ทั้ง3ลูกนี้เลยต่อไปสิทธิ์ที่เขียนว่าบวก1ตรงนี้เราขอเรียกมันว่าเป็นสิทธิ์ก๊อปปี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอจบเทิร์นใครสักคนหนึ่งสมมุติอันนี้คือจบแล้วนะทุกคนเล่นเสร็จหมดแล้วถามเลยมีใครจะใช้สิทธิ์บวก1มั้ยบวก1คืออะไรบวก1คือการเล่นลูกเต๋าลูกใดลูก1ซ้ำไม่จำเป็นต้องเป็นเทิร์นตัวเองก็ได้เทิร์นคนอื่นก็ได้อย่างเช่นเราบอกว่าเราขอลูกเต๋าบวก1สมมติเรามีอยู่แล้วนะเราขีดค่าปุ๊บเราจิ้มเลยคุณจะเลือกจากลูกเต๋าที่ทิ้งหรือเลือกจากลูกเต๋าที่ถูกแอคทีเวทก็ได้ต่อให้นั่นไม่ใช่เทิร์นของคุณก็ตามย้ำกันอีกรอบเนาะในตาหนึ่งเราสามารถใช้บวก1ได้กี่ครั้งเราสามารถใช้บวก1ได้ไม่จำกัดแต่ว่าลูกเต๋าลูกไหนที่คุณใช้สิทธิ์บวก1ไปแล้วจะไม่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างเช่นเรามีสิทธิ์บวก1อยู่2อันเราใช้กับสีส้ม2ทีอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าใช้กับสีส้มทีนึงสีขาวทีนึงแบบนี้ได้พออธิบายกันมาครบเรามี5โซน5สีแบบนี้สีขาวมีไว้ทำอะไรในเกมนี้สีขาวจะเป็นไวการ์ดฉะนั้นเวลาเลือกสีขาวเอามาใช้เป็นอะไรก็ได้ถ้าสมมติเราเลือกใช้สีขาวมาเป็นสีฟ้าก็ยังต้องดูแต้มหน้าเต๋าตอนที่สีขาวบวกกับสีฟ้าอยู่ดีนะแล้วพอเล่นเสร็จกระดานของเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูถึงโบนัสในแต่ละรอบกันเลยดีกว่าพอเข้ารอบที่1ทุกคนจะได้สิทธิ์ดีโล1ครั้งพอเข้ารอบที่2ทุกคนจะได้สิทธิ์บวก1กันคนละ1ครั้งรอบที่3ก็ได้ดีโลเหมือนกันรอบที่4สัญลักษณ์จะแตกหน่อยรอบที่4หมายความว่าคุณจะได้สิทธิ์กากบาทที่ไหนก็ได้หรือเขียนเลข6ตรงไหนก็ได้เลือกได้เลยเดี๋ยวเราจะลองคลิกแต้มให้ดูสักเกมเนาะเอาแผ่นนี้เลยดีกว่าคลิกด้านหลังอย่างนี้จะเป็นตัวนับแต้มเดี๋ยวเราลองมานับแต้มให้ดูกันสักอันนึงอันนี้มาดูสีเหลืองกันก่อนสีเหลืองทำได้1แถวที่เป็นบิงโกเขาจะได้ไปเลย16แต้มมาดูสีฟ้ากันบ้างสีฟ้าเรามีกากบาทกี่อันอันนี้มีกากบาท9อันเนาะ9อันมีเท่าไหร่37แต้มเขียน37ไปเลยตรงนี้สีเขียวกากบาทมาถึงตรงนี้ได้28แต้มสีส้มรวมเลข30แต้มพอดีอ่ะมาดูสีม่วงกันบ้าง29เสร็จแล้วอันนี้คือแต้มหมาป่ามาดูกันเลยว่าเรามีหมาป่ากี่ตัวอย่างเช่นในเกมนี้เขาได้หมาป่าตัวนี้1อันตัวนี้1อันเนาะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะหมาป่า4ตัวอย่างที่บอกหมาป่าจะใช้คิดแต้มตอนจบเกมจะเอาจำนวนหมาป่าคูณกับแต้มสีที่น้อยที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือ16แต้มเราจะเอาสีคูณ16
4คูณ16ได้เท่าไหร่นะ4คูณ16ได้64เนาะแล้วก็รวมแต้มฉะนั้นนี่ก็คือแต้มทั้งหมดอันนี้เป็นวิธีคิดแต้มคร่าวๆเนาะเป็น204แบบนี้เป็นต้นและนี่ก็คือวิธีการเล่นกันชอนเคเวอร์นะคะเกมนี้เป็นเกมที่ฝนชอบมากๆเพราะว่าเราสามารถเล่นได้บ่อยๆเล่นกี่รอบก็ยังไม่เบื่อเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้แล้วตอนนี้มันก็ออกภาค2แล้วยังไม่ค่อยเห็นในไทยขายสักเท่าไหร่แต่ว่าสามารถไปโหลดได้จากใน App Store Apple ก็มี Android ก็มีแล้วก็เกมนี้นะถ้าหลายๆคนรู้สึกว่าเล่นครั้งแรกแต้มน้อยไม่ต้องแปลกใจเพราะตอนแรกเราเล่นอะเราไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสกับจุดไหนอันนี้ก็แต้มอันนั้นก็แต้มบางทีไปถึงแบบท้ายๆเกมอะทอยลูกเต๋ามาเราต้องทิ้งเสียหมดเลยก็มีเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนำก็คงมีทริคอยู่ว่าแต้มที่เยอะสุดสำหรับเรานะตามที่เราเห็นมันจะมาจากแต้มหมาป่าถ้าอยากได้แต้มเยอะๆให้พยายามบาลานซ์แต้มทุกสีแล้วก็เก็บหมาป่าให้ได้เยอะเท่านี้แต้มคุณก็จะได้เยอะเองแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นคลิปของฝนสามารถติดตามฝนได้ที่เพจเล่นกับฝนหรือว่าจะเป็น YouTube พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสามารถเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาเล่นกับฝนได้ที่เพจเล่นกับฝนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย